สนใจภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเขาเป็นคนที่เป๊ะทุกอย่างถึงขั้นไปปรึกษากับพระเลยแค่ชีวิตช่วงนี้ก็เครียดอยู่แล้วพอลูกออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะเครียดไหมจะอยู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยท่านเป็นฮีทสโตรกหมดสติไปเลยจำไม่ได้ที่เราจำไม่ได้เธอจำไม่ได้มันยังเบลออยู่มันยังงงเป็นภรรยาพี่ที่ต้องเข้มแข็งสุดๆเรายังไม่รู้ว่าท่านกิรติบอกเขามีลูกพอแล้วพอแล้วสองคนพอแล้วปรากฏคนที่สามมาแล้วอยู่ข้างบนสดๆร้อนๆเลยหนึ่งคนนี่เธอสองเดือนเนาะน้องยังไม่สองเดือนเลยเนาะขอแสดงความยินดีกับลูกชายยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ค่ะยังไงคะหนูไม่ทันได้ตั้งตัวก็ตั้งท้องซะแล้วเนี่ยตอนนั้นมาพูดไงคนสุดท้ายสองคนพอแล้วไม่ไหวแล้วตอนนั้นเราไปเที่ยวยุโรปกันแล้วก็คงบรรยากาศพาไปแต่ว่าตั้งใจถูกป่ะจริงๆก็ตั้งใจแหละถูกป่ะไม่คือเราก็ปล่อยให้สบายๆใช่ไหมตั้งแต่ตอนนั้นความจริงก็ไม่ถึงขั้นจะตั้งใจไม่ปล่อยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะมีลูกสองคนอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแต่เขาอยากมีลูกชายมานานแล้วกับตัวเองเรียกได้ว่าสมใจนะฮะเพราะว่ามีลูกคนนี้ก็โอเคละภารกิจเสร็จสิ้นแล้วปิดอู่เลยไหมคราวนี้ปิดอู่เลยไหมพี่ตาปิดเลยปิดเลยเหรอปิดจริงหรือเปล่าปิดต้องปิดต้องปิดเพราะอะไรคะเลี้ยงไม่ไหวสามคนแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะคนที่สี่ต้องไปอยู่โรงเรียนวัดนะคะไม่แต่เขาอยากได้ลูกชายมานานแล้วด้วยใช่ใช่แล้วก็ได้ลูกชายสมใจเลยน้องมาโก้น้องไมกี้น้องไมกี้คนโตลูก้าคนที่สองมาโก้คนที่สามก็ไมกี้นี่ก็เพิ่งเดือนนิดๆเองเพิ่งเสร็จประมาณเดือนเสร็จครับจริงๆวันนี้ก็มานะเพราะว่าจริงๆติดแม่ต้องให้นมตั้ง3ชั่วโมงนะจำเป็นจะต้องมาไม่อยากเชื่อว่าแบบตัวเองจะต้องเป็นคนที่ให้นมแม่ตลอด3คนเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ค่ะคนที่2ก็ยังกินนมแม่อยู่อ๋อเหรอคนที่2กี่ขวบอ่ะใช่อ่ะ3ขวบกว่าค่ะไม่กินนมแม่อยู่ใช่อ่ะตอนนี้ก็แบ่งกันกินแบ่งให้น้องคนเล็กด้วยจริงๆว่าดาวินต้าเองเนี่ยได้เห็นโอกาสตอนที่ต้าเองก็คงจะสมมติเลือกได้คงอยากจะมีเนื่องจากพี่น้องเขาหลายคนนะเนาะเห็นต้าบอกว่าต้าเนี่ยลองมาทำดูซิว่าตั้งครรภ์จริงๆเป็นยังไงตอนนั้นใครเป็นคนคิดน้ำหวานนะคะน้ำหวานตั้งทำไมครับก็คืออยากให้เขารู้ว่าเวลาตั้งครรภ์มันเหนื่อยแค่ไหนไม่ใช่ผลิตอย่างเดียวทำยังไงบอกว่าสมมุติหรอมันทำยังไงบ้างใช่เราก็เอาลูกแตงโมไปหาที่ใหญ่ที่สุดเลยพยายามหาแล้วก็มาพันรอบตัวเขาแล้วก็เอาส้มโอมาใส่ตรงนมอ๋อนี่ไงก็คือให้ลูกเวลาจะมันลำบากกันนะว่าคนที่ท้องเขาลำบากขนาดไหนแล้วเป็นไงเราพอได้ลองจริงลองตั้งท้องจริงเป็นไงโอ้โหมันรู้ซึ้งไงอยู่ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยชุดนี้อยู่ได้กี่ชั่วโมงนี่อยู่ได้ประมาณแค่ไม่ถึงชั่วโมงนึงผมก็แบบไม่เอาละพอแล้วแต่เขาอยู่ก้าวไกลมาตัดเอาหน่อยมันรู้สึกไงบ้างตอนนั้นมันหนักไงแล้วมันทำอะไรไม่สะดวกคล้ายๆกับว่าอยู่ๆมันมีอะไรมาอยู่ตรงเนี้ยจะก้มเราจะหยิบจะทำอะไรมันไม่ได้ไงก็คืออยากตอนนั้นคิดอย่างเดียวอยากโดดลงน้ำให้มันน้ำหนักมันลอยๆแล้วคิดอยากจะมีลูกชายสักคนหนึ่งไหมถ้าจะให้เลือกได้ให้เลือกได้ก็คงพอใจแล้วพอแล้วตอนนี้ครบแล้วสมบูรณ์แล้วครบแล้วครับเขามีพี่สาว2คนแล้วใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยเกิดสถานการณ์ลูกเยอะลูกเยอะก็คือพออย่างพ่อแม่หลายคนน่าจะพอเข้าใจพอมีลูก2คนมันขนาดกำลังโอเคแต่พอมันข้ามไป3ปุ๊บอะพื้นที่ไม่พอแล้วมันเริ่มรถคันไหนมันก็ใส่ไม่พออะไรเงี้ยมันวุ่นนะมันยากใช่เริ่มมองสปินเตอร์แล้วใช่ไหมแล้วมีอีกคนนึงก็ออกรถโค้ชเลยโค้ชที่นั่งเนาะนั่งกันไปอย่างนั้นเลยเนาะมันเริ่มมองสปินเตอร์แล้วเพราะมันต้องมีพี่เลี้ยงอีกถูกต้องไหมใช่พี่เลี้ยงอุปกรณ์ก็เยอะแยะเลยค่ะใช่เด็กเล็กอุปกรณ์เยอะมากจริงใช่ไหมเขาบอกว่าคนนี้นะครับคู่นี้เองจะนับถือจริงๆก็คือสมเด็จธงชัยดาวินต้าเองเนี่ยสตีมสตาร์มากเพราะน้ำหวานเนี่ยเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาอยู่แล้วใช่ค่ะจริงๆแม้กระทั่งลูกชายคนนี้ก็ให้สมเด็จธงชัยตัดผมให้เลยใช่ปลงผมก็ได้งั้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรจะถึงรู้สึกว่าเอ้ยสมเด็จธงชัยปลงผมแล้วเด็กคนนี้จะก็คือสายมูเหมือนกันนะเนี่ยไม่ท่านเป็นพระที่น้ำหวานเหมือนเข้าไปกราบองค์แรกเลยในชีวิตที่เหมือนเข้าไปเองโดยที่ไม่ใช่พ่อกับแม่พาไปใช่ค่ะแล้วก็มีประสบการณ์กับท่านด้วยใช่ไหมในการทำกิจยังไงครับก็คือ
คือท่านบอกหลายอย่างว่าธุรกิจตัวนี้จะดีจะดีแล้วก็เริ่มตั้งแต่ลูกคนแรกที่เรารู้สึกว่า เพื่อนถามทุกคนว่าจะเกิดเวลาไหนแล้วลูกคนแรกเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วจะเกิดอะไรยังไงจะให้หมอดูเราก็ไม่อยากแบบให้พระดีกว่าเป็นมงคลกับชีวิตก็เลยพอดีท่านเคยฝากกะลาตาเดียวมาให้น้ำหวานฝากเพื่อนมาโดยที่น้ำหวานก็ไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นใครแต่นึกถึงพระองค์นี้ว่าพระองค์นี้เคยฝากของมาให้เราก็ขอเข้าไปกราบท่านเข้าไปตอนแรกยังไม่มีสัมมาคารวะเลยค่ะน้ำหวานหลวงพี่คะยังเรียกท่านหลวงพี่อยู่เลยไม่ใช่หลวงพี่จะเรียกภาษากรีกแบบไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยท่านเป็นท่านเจ้าคุณนะไม่ใช่หลวงพี่นะเป็นสมเด็จแล้วสมเด็จเลยสมเด็จท่านก็ไม่เคยถือตัวไม่เคยถือตัวท่านจะแบบติดดาวทูเอิร์ธมากเลยเห็นบอกท่านเคยให้กระดาษตาเดียวมาใช่ทำให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยไปไหนก็พกใส่กระเป๋าไปตลอดวันนี้ยังพกอยู่ไหมพกอยู่แล้วตอนที่ให้มานี่คือเหมือนฝากคนมาให้ด้วยนะใช่ฝากคือคล้ายๆกับคือน้องหวานไม่เคยเข้าไปกราบแปลกดีเหมือนกันไม่เคยเข้าไปกราบด้วยท่านฝากมาให้เองโดยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ค่ะเออเหมือนกันว่ะเหมือนท่านเวลาอยู่ที่ท่านเวลาปั้นพระอย่างเงี้ยท่านก็จะอยู่ดีพี่เอสุภาชัยไปหรืออะไรฝากให้มดดำด้วยนะอะไรเงี้ยท่านจะชอบฝากมาให้แล้วความจริงพระอาจารย์วัลลาก็ไมกี้นี่ได้2คนค่ะพระอาจารย์วัลลาก็ช่วยตัดด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะมันปิยะพอดีค่ะอย่างน้ำหวานเองตอนแรกเนี่ยกับนาวิต้านาวิต้าเนี่ยเราเห็นอย่างนี้นะฮะหล่อไหมหล่อแต่เป็นผู้ชายเครียดเจ้าระเบียบเจ้าระเบียบกฎเกณฑ์เยอะแล้วยายน้ำหวานนี่คือแบบสบายสบายชิวๆจริงๆแรกๆเครียดไหมกับการปรับตัวเข้าเป็นแฟนนาวินต้าเครียดค่ะเมื่อกี้ยังเครียดอยู่เลยค่ะอยู่ข้างบนจะพูดเรื่องลูกจะต้องไปเรียนสเก็ตเวลานี้บอกพี่เดี๋ยวก่อนเนาะก็มันจะเข้ารายการมันไม่ใช่เวลามาคุยเรื่องลูกสเก็ตก็เราแบบไม่โอเคแบบน้องทำไมพูดแค่นี้ไม่ได้ทุกอย่างเขาจะต้องเป๊ะหมดเราไม่เป็นตารางไปเลยเราก็ไม่สนใจไปดีกว่ากินไก่กินไก่ดีกว่าเพราะคือเขาว่าจะต้องเป๊ะหมดทุกอย่างใช่จนตัวเองเราเนื่องจากเราผู้หญิงที่แบบว่าสบายสบายมีแบบสังคมอะสาวสังคมอะมาเจอผู้ชายที่แบบว่าค่อนข้างจะเหมือนจะสังคมแต่ไม่สังคมไม่สังคมปิดตัวเองอยู่กับกรอบตัวเองอยู่ในกรอบที่ตัวเองมีอยู่แล้วไม่ออกนอกกรอบด้วยนะเป็นระเบียบแบบแผนชัดเจนเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์วิชาการนิดนึงเป็นอาจารย์เกษตรอะใช่แต่ก็มีเพื่อนบ้างเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะก็ไปงานเลี้ยงปิดกล้องด้วยกันไปถึงนั่งเซ็นเซอร์อะไรอ่ะกลับแล้วมึงมางานเลี้ยงไม่ใช่หรอจริงหรอมึงยังไม่ได้เลี้ยงเลยมึงกลับแล้วหรอจริงหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำเป็นกระดาษเสร็จกลับแล้วมางานเลี้ยงปิดกล้องใช่ความจริงตั้งใจอยากจะรอให้พี่ชอตมาก่อนแต่ว่าโอ้พี่ชอตมาดึกมากไปก่อนแล้วมาสามทุ่มไม่ดึกพี่ชอตมาสามทุ่มต้องกลับไปเลี้ยงลูกครึ่งต้องกลับไปเลี้ยงลูกไงแต่เขาเป็นคนที่เป๊ะทุกอย่างมากค่ะแล้วจะหล่อนทำยังไงยันแรกๆไปถึงขั้นไปปรึกษากับพระเลยใช่ใช่ไปปรึกษาพระว่าไงตอนที่ลูกอยู่ในท้องก็เหมือนแบบก็เครียดว่าพอลูกออกมาเนี่ยแค่ชีวิตช่วงนี้ก็เครียดอยู่แล้วพอลูกออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะเครียดไหมจะอยู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองแล้วก็เราก็บอกว่าเหมือนเราจะมีเวลาทำงานไหมเพราะว่าเหมือนแฟนแบบต้องการอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลคือท่านพูดแล้วก็คลายความคิดใช่ความกังวลได้เยอะค่ะแล้วหลังจากที่น้องออกมาคนแรกเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆไหมไม่เปลี่ยนอ้าวไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่ะแต่ช่วยให้เราสบายใจเฉยๆถูกไหมไม่เครียดตรงนั้นใช่ไหมแต่บางทีเราก็เปลี่ยนด้วยวิธีการใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเป็นข้อดีมากกว่านะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราใช้ความเข้าใจกันเราก็บางทีก็จะไม่ค่อยพูดใช้ภาษาใช้มองตากันเข้าใจกันมากกว่าเพราะถ้าพูดปุ๊บเดี๋ยวจะไม่เข้าใจใช่ใช่ดีแต่ถ้ามองตาแล้วอ่ะจะเข้าใจมากกว่าพูดในบางครั้งแต่บางทีเนี่ยมันไม่เวิร์กไงฮะบางทีมองตาแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจแต่เราไม่เข้าใจเข้าใจเราไม่เข้าใจเขาเลยเขาไม่เข้าใจเราปัญหาเราไม่เข้าใจใช่ใช่ไหมบางทีก็เธอเคยเถียงเขาชนะหรอไม่ค่ะเขาจะมาเถียงก็ไม่ชนะค่ะก็เบอร์ลอยลอยไปใช่ใช่ลอยเบอร์ไปยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้เขาตลอดไม่คือน้องหวานใช้หลักการนิ่งมากกว่าพี่ต้าก็จะสอนน้องไม่ได้นะไม่ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็นระเบียบมากกว่าใช่ไหมให้ตั้งแผนงานนาวินต้าเป็นคนตักบาตรทุกเช้าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นคนตั้งแต่เจอคุณน้ำหวานมาเนี่ยก็เป็นคนที่เริ่มทำบุญ
เริ่มเข้าวัดเข้าวามากขึ้นแกเป็นคนสุดเนาะบทจะดริ้งก็ดริ้งสุดบทจะแบบว่าเข้าวัดก็เข้าวัดสุดคือยังไงไม่คือพี่มดดำเราต้องหาจุดที่อยู่ด้วยกันได้พี่ต้าเนี่ยเขาต้องออกไปวิ่งทุกเช้าน้ำหวานอ่ะก็ออกไปใส่บาตรทุกเช้าเพราะฉะนั้นน้ำหวานก็เลยเอา99ชุดแล้วให้พี่ต้าวิ่งใส่ฮะหมายถึงว่าเตรียมใส่บาตร99ชุดใช่ทุกวันในเมื่อคุณต้องออกไปวิ่งอยู่แล้วก็ใช่ค่ะบาตรไปด้วยกันแล้วพี่ต้าน้ำหวานก็อุ๊ยพระอยู่ตรงนู้นพระอยู่ตรงนี้พี่ต้าก็วิ่งวิ่งวิ่งอันนี้เรื่องจริงจริงใช่ค่ะเราไปอยู่ที่หน้าใส่รองเท้ากีฬาเลยผูกเชือกใช่ไหมฮะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆท่าพระจันทร์คือเราก็จะใส่ไม่ครบไงคะถ้าเราใส่เองแต่พี่ต้าวิ่งอ่ะเนี่ยมันแล้วก็เป็นจุดที่เราอยู่ร่วมกันได้เก่งไม่งั้นเราก็รู้จักไม่เหน็ดเหมือนกันรู้จักไม่เหน็ดเราก็อยากไปใส่บาตรเขาก็อยากไปวิ่งเราก็แซงว่าแบบไม่เคยได้ไปใส่บาตรกับสามีนั้นก็เอาอย่างนี้ละกันแล้วเด็กเด็กวิ่งด้วยไหมไม่ค่ะน้องหวานก็จะยืนใส่เป็นจุดข้ามไปข้ามมาแต่ถ้าไกลๆอ่ะมันมาทั้งนั้นแล้วไกลมากไปเขาฉลาดนะเก่ง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 ทุกวันนี้เรายังวิ่งออกกำลังกายแข่งขันไหมทุกวันนี้ไม่ได้ลงรายการแข่งขันแต่ว่าก็ยังฟิตอยู่เสมอวิ่งทุกเช้านะฮะวิ่งทุกวันแต่ว่าเราวิ่งแบบวิ่งหนักมากวันละ10กว่าโลทุกวันเลยเหรอพี่ต้าวิ่งทุกวันทุกวันครับได้ทุกวันวันละประมาณ10กิโลคือก่อนหน้านั้นอยู่ทองหล่อวิ่งมาสวนลุมทองหล่อวิ่งไปสี่โลใช่สวนลุมค่ะแล้วเขาไปวิ่งรอบสวนลุมกี่รอบก็ไม่รู้แล้วก็วิ่งกลับทองหล่อแต่เห็นฟิตอย่างนี้บางทีไปแข่งบางทีก็เหมือนกับว่าเกินลิมิตตัวเองไปเหมือนกันใช่ไหมเคยเกิดเหตุการณ์เป็นฮีทสโตรกครับก็ไปแข่งอันนั้นไปแข่งไหมอันนั้นไปแข่งไปแข่งเกิดขึ้นที่ไหนคะมันที่เมืองไทยเนี่ยครับตอนนั้นเป็นงานวิ่งของ UN ครับแล้วก็ไปวิ่งตรงแถวถนนลาดดำเนินเนี่ยแถวนั้นอ่ะมันก็อากาศก็กำลังอบอ้าวเลยมัน30เกือบ40องศาแล้วเพลินเป็นจังหวะที่กำลังวิ่งไล่ตามอยากที่จะเข้าเส้นชัยอยากจะเข้าเส้นชัยแล้วอยากที่จะเอาชนะใช่ไหมฮะมันก็คล้ายๆกับเกินลิมิตตัวเองอย่างที่เขาบอกกันว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยก็คือถึงจุดนั้นเลยก็คือสลบไปเลยยังไม่เข้าเส้นชัยดีสลบไปกลางทางยังไม่เข้าแล้วก็หมดสติเลยหมดสติไปเลยแล้วรู้สึกตัวอีกทีมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมีพยาบาลมีอะไรโอ้โหเอาผ้าอะไรมาเต็มตัวไปหมดตอนนั้นใจผมเนี่ยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าในหัวเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยนึกออกแต่ว่ากลัวว่าลูกจะเป็นอะไรทั้งที่ลูกไม่ได้มาด้วยแต่ว่าคล้ายๆกับว่ามันจิตใจอ่ะมันห่วงลูกอ่ะจะบอกจะถามว่าลูกเป็นอะไรไหมผมก็นึกชื่อลูกไม่ออกก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นอะไรไหมเขาเป็นอะไรไหมลูกผมอ่ะลูกผมคนก็คิดว่าลูกมาด้วยเขาก็พยายามมาเช็คว่ามีใครมาไหมอะไรคือใจมันผูกพันใจผูกพันโดยไม่รู้มันเกิดอะไรกับตัวเองแล้วตอนนั้นน้ำหวานเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคือมีเลขาโทรมาหาค่ะว่าพี่ต้าไม่เข้าเส้นชัยค่ะคือเหมือนกับว่ามันเลยมา3นาทีแล้วมันเป็นไปไม่ได้น้ำหวานก็พยายามโทรติดต่อปรากฏไปติดที่โรงพยาบาลวชิระแล้วคราวนี้พอไปติดปุ๊บน้ำหวานก็ถามว่าเป็นไรจะฟื้นไหมเขาก็บอกว่าให้รีบมาคือเราก็รู้ละว่าอาจจะแย่พอตอนจะออกจากบ้านคือไฟดับอีกค่ะน้องหวานต้องปีนออกจากบ้านเราท้อง6เดือนท้องมาโก้เหรอแต่ก็ในใจก็บอกนะว่าพี่ต้าเราจะไม่เล่นกันอย่างนี้ในเวลานี้อะไรเงี้ยเรานึกแล้วว่าเขาต้องไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าโรงพยาบาลบอกให้มาก็พอไปถึงก็เห็นพ่อพี่ต้าแบบน้ำตาไหลละก็แบบไปยืนหมอก็ให้ไปซื้อน้ำเกลือเดินไปห้องเลือดก็ไปแล้วพอเสร็จแล้วเขาเริ่มฟื้นขึ้นมาเหมือนพ่อพี่ต้าเขาก็เหมือนให้น้ำเกลือแบบเร็วค่ะกลัวไตวายใช่เขาจะหมออยู่แล้วไม่ได้ใช่ค่ะกลัวไตวายแล้วพอเสร็จแล้วพอเขาเริ่มฟื้นเนี่ยน้องหวานก็พยายามแบบนี่เราเองจำไม่ได้พี่ต้าจำน้องหวานจำไม่ได้หรออาจจะตั้งใจไงพี่มดดำหรือไม่มีภรรยาน้องหวานคิดเลยนะฉันคือสิ่งแรกที่เธอต้องอยากลืมตอนนั้นจำได้พอได้สติก็จำไม่ได้คือมันยังเป็นช่วงแรกที่เพิ่งเบลอติมันยังเบลออยู่มันยังงงนะแต่ว่าในใจอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าคือรู้สึกในใจว่ารู้สึกผิดว่าเราไม่อยากให้เขาต้องมาเห็นเราห่วงเราแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่มันพูดไม่ออกมันรู้จะเรียบเรียงคำพูดยังไงนั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้ตอนนั้นรู้สึกยังไงแต่อยู่ใน ICU เป็นอาทิตย์อะค่ะแล้วแบบต้องแบบกับหมอก็เรียกเหมือนกับเหมือนหัวใจหยุดเต้นเราก็ไปอยู่โรงแรมตรง
รงข้างหน้าหลวงพ่อเขาไม่ให้เฝ้าก็เดี๋ยวก็ถูกเรียกเดินมาทุก 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยหัวใจหยุดเต้นเป็นระยะระยะก็ต้องตีท้องอยู่ด้วยท้อง6เดือนท้องคนเนี้ยท้องไม่ค่ะท้องคนก่อนคนก่อนแต่คนที่2นี่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ใช่ไม่มีใครรู้ไม่ได้บอกใครเลยเป็นภรรยาพี่ที่ต้องเข้มแข็งสุดๆแล้วตอนแรกที่เขาบอกว่าจำเธอไม่ได้เธอรู้สึกยังไงยะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเธอจะต้องจำไม่ได้ฉันเป็นคนแรกที่เธออยากลืมใช่ไหมใช่ไหมจำไม่ได้เลยแล้วนานแล้วปอเขาจะฟื้นหรือฟื้นประมาณ2ชั่วโมงพอจำได้ก็ตกหลุมรักอีกทีตอนนั้นคือแบบว่าไม่ได้แล้วลมนาเคียนขึ้นฉันคงต้องจำได้แล้วอะไรไม่ใครมาบอกใช่ไหมพี่น้ำหวานเหมือนคนบ้านเลยตอนนาวินต้าขึ้นคอนเสิร์ตแกมี่อุ้ยทำไมพี่ต้าหล่ออย่างนั้นทำไมพี่ต้าหล่อมากทำไมพี่ต้าใครมาบอกไอ้ไปบอกฉันเขาบอกหล่อนชื่นชมแฟนตลอดเวลาตอนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตจริงไหมใช่เหรอจริงเหรอทำไมไม่เห็นชมไม่ฟังเลยเอาพูดความจริงเองบอกว่าฉันมานางชื่นชมแฟนตลอดอุ้ยหล่อมากหล่อมากอย่างเงี้ยเหมือนป้าหนึ่งแบบว่าเหมือนวันนี้ค่ะวันนี้มาเนี่ยตอนแรกเราก็แบบไม่อะไรวันนี้มาเห็นพี่เอแต่งหน้าให้พี่ต้าหันไปโอ้ยพี่วันนี้น้องรู้สึกน้องเลือกสามีถูกโอ้หล่อเขาไปหวานกันทุกวันเลยนะหมอไม่เขาบอกว่าในระหว่างที่คุณร้องเพลงอยู่อ่ะเขาก็กรี๊ดกรี๊ดเหมือนแบบว่ากรี๊ดใครวะใครบอกฉันบอกว่าน้ำหวานเหมือนคนบ้าเลยกรี๊ดแบบว่ากรี๊ดสุดพลังแล้วบอกพี่จบแฟนฉันแบบเหมือนไม่ได้เรียกแบบพี่ต้าหล่อมากมันเหมือนเอฟซีเลยกลัวเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้คือผมขึ้นไปเนี่ยกำลังใจดีมากเลยลูกด้วยลูกก็อยู่ตรงนั้นภรรยาก็อยู่ตรงนั้นจนคนดูคนอื่นเนี่ยเขาก็งงว่าทำไมผมมองไปอยู่ที่จุดเดียวอยู่แค่นี้ไม่ค่ะว่าเขาขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้คือวันรุ่งขึ้นน้ำหวานคลอดน้ำหวานอ่ะออกไปจากโรงพยาบาลขอหมอออกไปเพราะว่าได้ติดแท็กอยู่แล้วก็ออกไปแล้วก็กลับมาเข้าโรงพยาบาลใหม่เตรียมคลอดแล้วก็กรี๊ดสุดฤทธิ์อย่างนั้นนะแล้วก็กรี๊ดเต็มที่อย่างนั้นนะไม่กลัวหรอกนี่คลอดเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวจะเตรียมแอมบูเรนซ์มารอนะเพราะว่ามันไม่แย่ไม่เป็นไรมันใกล้แล้วโอ้โหนั่นเด็กจะคลอดอีกวันคือคลอดวันเดียวเลยคลอดเลยคุณหล่อนก็แน่นอนต้องกากันเนาะหล่อนกากันมากเดี๋ยวมันมีภาพวิดีโอมันออกแล้วลูกมันไม่เหมือนดูของจริงบนเวทีนะมันก็เก็บความทรงจำนี้ไว้แล้วลูกๆก็อยากให้ลูกได้เห็นว่าพ่อเขาคือนักร้องคือลูก้าเขาแบบประทับใจพ่อมากรู้สึกแบบรู้หรือเปล่าว่าพ่อลูก้าเป็นนักร้องไปพูดกับทุกคนแล้วถ้าเราไม่ไปลูกก็ไม่ได้ไปอะไรพาลูกไปเขาเล่นละครเขายังเห็นพ่อเขาเล่นใช่แต่ลูกไม่เคยเห็นมาเลยตื่นเต้นมากลูกตื่นเต้นมากแล้วเขารู้ว่าวันที่เขาเห็นพ่อเป็นนักร้องเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างกลับบ้านเขาเป็นยังไงเขาปลื้มเขาประทับใจก็เขาอยู่ข้างล่างเวทีเขาก็แบบได้เห็นพ่อเต้นอ่ะนะไม่ใช่ไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบมีพ่อเป็นตัวอย่างไหมว่าอยากจะเป็นนักร้องเหมือนพ่ออยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อมาโก้ค่ะมาโก้เขาอยากเป็นเหมือนพ่อคนที่สองเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกๆเนาะแต่ลูก้านี่พ่อเขาจะแนวแบบเหมือนสอนทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะแนวอีกแนวนึงไปเลย